สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ MJDAY จะมาแนะนำเครื่องมือในการช่วยดึงตะข่ายเหล็กถักให้ตึงนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ทำงานคนเดียวนะครับจะได้ทำงานง่ายขึ้นแล้วก็ประหยัดเวลาเพิ่มขึ้นนะครับโดยอุปกรณ์ก็ตามที่เพื่อนๆเห็นในรูปเลยนะครับโดยผมจะเริ่มเอาน็อตตัวเล็กนะครับมาเชื่อมต่อกับเหล็กฉากนะครับน็อตตัวเล็กเนี่ยผมจะเชื่อมเพื่อที่จะหนุนให้มันสูงขึ้นนะครับเพราะว่าเราจะทำการขันน็อตตัวใหญ่นะครับถ้าหนุนสูงขึ้นเนี่ยตัวปลายมันจะไม่ติดกับเหล็กฉากนะครับหรือถ้าไม่ใช้น็อตตัวเล็กก็จะเป็นเหล็กหรืออะไรอย่างอื่นมาหนุนให้มันสูงขึ้นก็ได้นะครับหลังจากนั้นผมก็เอาน็อตตัวเมียตัวใหญ่นะครับมาวางนะครับบนน็อตตัวเล็กที่ผมเชื่อมไปแล้วนะครับผมก็ทำการเชื่อมยึดให้แน่นเลยนะครับแล้วก็ใช้แปรงขัดทำความสะอาดครับต่อมาก็ใช้น็อตตัวผู้นะครับขันเข้าไปในน็อตที่เราเชื่อมไว้นะครับแล้วก็ปลายอีกด้านหนึ่งก็จะใช้น็อตตัวเมียหมุนเข้าไปไว้นะครับตามที่เพื่อนๆเห็นในวิดีโอเลยนะครับหลังจากนั้นก็จะมาเชื่อมแหวนวงใหญ่นะครับเข้ากับเหล็กที่มีลักษณะมีความยาวนะครับผมใช้เป็นน็อตตัวเล็กๆนะครับน็อตตัวผู้ที่มีความยาวที่ผมหาได้ง่ายๆนะครับเพื่อที่จะมาล็อกกับตะข่ายเหล็กถักของเรานะครับหลังจากที่เชื่อมเสร็จแล้วนะครับก็เอามาใส่ในเหล็กน็อตตัวผู้ตัวใหญ่นะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยผมใช้เลือกใช้เป็นแหวนตัวเล็กนะครับมาเชื่อมล็อกไว้เลยนะครับให้มันไม่หลุดนะครับแล้วก็ทำหน้าที่ประคองแหวนตัวใหญ่นะครับไม่ให้เอียงเวลาเราทำการดึงตะข่ายเหล็กถักนะครับเพียงแค่นี้เราก็จะได้อุปกรณ์ในการช่วยดึงตะข่ายเหล็กถักให้ตึงนะครับผมจะทำ2ชุดนะครับเพื่อที่จะมาทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับโดยการดึงตะข่ายเนี่ยผมจะใช้เหล็กเส้นหรือว่าเหล็กที่มีขนาดที่จะพอสอดเข้าไปในตะข่ายได้ครับสอดเข้าไปแล้วก็จะใช้ตัวที่เราทำไว้ดึงเนี่ยเอามาล็อกอีกทีหนึ่งนะครับโดยใช้ประแจค่อยๆขันทีละนิดละนิดนะครับมันก็จะเข้ามาชิดในเฟรมเหล็กของเรานะครับพอยึดทั้ง2ชุดแล้วเราก็ปล่อยมือได้เลยนะครับเราก็ไม่ต้องพะวงในการไปบีบหรือว่าไปจับตะข่ายให้มันติดกับเฟรมนะครับแล้วก็ปล่อยได้ทั้ง2มือเลยมันจะได้ทำการเชื่อมได้ง่ายนะครับหลังจากเชื่อมจุดแต่ละจุดเสร็จแล้วแล้วก็เลื่อนไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เลื่อนเหล็กที่เราสอดไว้นะครับเลื่อนไปเรื่อยๆแล้วก็ใช้ตัวที่เราทำเป็นที่ล็อกเนี่ยก็ขยับไปล็อกไปเรื่อยๆทีละจุดจนครบตามที่เราทำงานนะครับขั้นตอนในการทำก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็เป็นมือใหม่ที่เพิ่งทำงานกับตะข่ายเหล็กถักครั้งแรกนะครับก็อยากจะแชร์เผื่อจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆท่านอื่นที่เพิ่งจะมาทำหรือว่าเพื่อนๆที่มีประสบการณ์อื่นๆก็สามารถแนะนำได้นะครับขอบคุณมากๆนะครับเพื่อนๆที่ติดตามช่อง MJDAY นะครับ